ดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะการจัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชาในครั้งนี้ประหยัดค่ะใช้ดอกบัวหลวงสีชมพูเพียง6ดอกเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นการจัดแบบหน้าเดียวค่ะเป็นการใช้ดอกบัวหลวงสีชมพูเพิ่มความหวานอ่อนละมุนให้กับดอกไม้ดอกรักสีขาวค่ะแล้วก็ใช้ใบจั๋งนะคะเพิ่มเสน่ห์นะคะเป็นพื้นด้านหรือด้านหลังใส่เกสรสีม่วงดอกบานไม่รู้โรยสีม่วงค่ะสวยไหมคะลืมบอกไปว่าเป็นการจัดทรงรูปหัวใจเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าค่ะคีบตัดลวดนะคะตัดไม้ได้ด้วยมีดเล็กกรรไกรนะคะตัดก้านดอกบัวได้ตัดกิ่งไม้เล็กๆได้ค่ะใบจั๋งค่ะใบจั๋งนะคะเลือกใบที่กำลังสวยๆแบบนี้นี่ใบใหญ่นะคะเราใช้ใบเล็กบ้างขนาดกลางบ้างนะคะล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งค่ะเดี๋ยวเราไปตัดใบจั๋งกันค่ะดอกบัวหลวงสีชมพูนะคะเลือกดอกขนาดใหญ่ไปเลยค่ะใช้แค่5ดอกแต่เราควรเผื่อเหลือสักประมาณ 2-3 ดอกนะคะเตรียมดอกรักไว้ประมาณ100ดอกนะคะเสียบไว้ในลวดก้านดอกไม้เบอร์20ค่ะใช้แค่ก้านละ4ดอกเท่านั้นนะคะทำไว้ประมาณ20อันนะคะเพื่อเอาไปใช้เสริมแซมในดอกบัวนะคะจะได้ดูสว่างและหวานขึ้นค่ะไม่โปร่งฟ้านะคะไม่ต้องมากค่ะใช้พานทรงสูงสีทองนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็เหมือนเดิมค่ะเป็นขนาดที่กำลังพอเหมาะนะคะ18เซนติเมตรหรือ7นิ้วนะคะและพร้อมโอเอซิสด้วยค่ะโอเอซิส1ก้อนเราจะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งมาดูวิธีการแบ่งครึ่งโอเอซิสนะคะกะแบ่งครึ่งแล้วก็ตัดเฉียงนิดนึงนำโอเอซิสไปแช่น้ำให้อิ่มตัวนะคะดูวิธีการดามก้านดอกบัวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นดอกบัวที่ตัดมาใหม่ก็ยังอ่อนอยู่นะคะเราจะตัดสั้นเลยค่ะ5นิ้วพอเพราะเราจะใช้ดอกบัวดอกใหญ่นะคะเราปลิดกลีบดอกด้านล่างสัก3ใบนะคะประมาณใช้ไม้อเนกประสงค์นะคะขนาด4หรือ5นิ้วอีกมือหนึ่งก็ลวดก้านดอกไม้ค่ะแทงลงไปเลยที่เป็นสีเขียวเพราะว่าจะได้ประณีตนะคะพันไม่ต้องถึงโคนเผื่อตัดพันกลับขึ้นมาค่ะได้แล้วนะคะมาดูวิธีการพับกลีบนะคะเราจะพับกลีบแบบพับสามนะคะมาดูกันนะคะแล้วปลิดกลีบดอกด้านนอกออกสัก3ใบมาดูนะคะใช้2นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้นะคะพับไปด้านขวาแล้วก็มาด้านซ้ายจะเหลือกลีบจะเหลือนะคะแล้วก็ตวัดกลีบไปอีกต้องเบาๆนะคะกลีบจะไม่เป็นรอยต้องมั่นใจค่ะพับ3นะคะเสร็จแล้วค่ะสวยไหมครับพับให้5ดอกเลยนะคะตัดใบจั๋งใบแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะ3นิ้วนะคะระยะจากโคนของก้านถึงตรงนี้3นิ้วตัดไปเลยค่ะกลับใบตัดเป็นแหลมนี้นะคะสำหรับใบที่เหลือนะคะใบที่เหลือเราจะตัดโค้งรัศมี3นิ้วเหมือนกันนะคะตัดเป็นครึ่งวงกลมตัดไว้เลยนะคะมาดูวิธีการตัดค่ะตัดเป็นครึ่งวงกลมเลยค่ะเ
เรียมใบเตยด่างค่ะขนาดความกว้างของใบประมาณ3เซนขึ้นไปนะคะ3เซนครึ่งก็ได้หรือนิ้วกว่าๆนะคะเดี๋ยวเรามาตัดค่ะล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้ง1ใบตัดได้หลายส่วนนะคะเราเตรียมเตยด่างเสร็จแล้วตัดเป็นแบบนี้นะคะตัดปลายแล้วก็แต่เราจะต้องใช้ตัวยึดคือลวดก้านดอกไม้มองไม่ค่อยเห็นนะคะเบอร์20ค่ะตัดประมาณนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วแล้วก็โค้งเป็นตัวยูทำเตรียมไว้เลยนะคะค่อยๆวางเตยด่างให้เป็นแนวกับใบจังนะคะแล้วก็ใช้ลวดตัวยูดูวิธีการแซมใบโปร่งฟ้านะคะอันนี้คือก้านปลายยอดนะคะเราจะเสียบด้านนี้สำหรับก้านสั้นๆแบบนี้เราก็ใช้ได้นะคะเราใช้เพื่อปิดโอเอซิสค่ะแซมดอกรักนะคะให้เยอะๆเลยค่ะเกือบเสร็จแล้วนะคะเราเน้นความสว่างสวยของดอกรักนะคะใส่ไปเยอะๆเพื่อเพิ่มความอ่อนหวานของจากการประดับโต๊ะหมู่บูชานะคะเพื่อสร้างความโดดเด่นเราจะเสียบดอกบานไม่ร่วงโรยนะคะเราเพิ่มความสดใสนะคะด้วยการเสียบบานไม่ร่วงโรยสีม่วงไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมพรมน้ำค่ะจากการนี้จะอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะสวยงามมากเลยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเราจะปิดด้วยโปร่งฟ้าค่ะเห็นไหมว่าง่ายนิดเดียวค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุณน้ำฟ้าจะแชร์ประสบการณ์การจัดดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชาแบบสวยๆนะคะแต่อย่าลืมกดติดตามคุณน้ำฟ้าด้วยกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ